และสำหรับที่แรกที่ต่อจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกันในวันนี้นะคะเป็นโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาค่ะโรงแรมแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ชมแล้วนะคะก็ยังมีบริการที่แตกต่างไปจากโรงแรมสัตว์ที่อื่นๆอีกด้วยค่ะอยากทราบไหมนะคะว่าบริการที่ว่านี้คือบริการอะไรถ้าอยากทราบตามต่อไป Dogs Hotel พร้อมๆกันเลยค่ะและนี่ก็คือ Dog Hotel นะคะโรงแรมน้องหมาที่เต๋าพูดถึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะDog Hotel เป็นโรงแรมสำหรับสุนัขอีกที่ของพัทยาค่ะที่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากเป็นพิเศษเลยนะคะภายในจะมีบริการทั้งโรงแรมสำหรับสุนัขและบริการเชิงตะกรหรือฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพน้องหมาที่คุณรักค่ะชักน่าสนใจแล้วสิคะแบบนี้เราไปคุยกับเจ้าของแนวคิดนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะต่อก็อยู่กับพี่กุ้งค่ะเจ้าของ Dog Hotel แห่งนี้แหละค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะพี่กุ้งขาโอ้โหเข้ามานี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะเป็นโรงแรมน้องหมาแนวความคิดนี้ที่พี่กุ้งได้มาจากไหนคะเมื่อก่อนพี่เลี้ยงหมาเพราะพันหมาขายค่ะพอพี่เลี้ยงพี่คิดว่าเอ๊ะเวลาลูกค้าพี่ไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวเขาไปฝากที่ไหนเราคิดว่าเออเนื้อที่ที่เหลือเนี่ยเราลองมาทำโรงแรมหมาซึ่งลูกค้าเราไม่อยู่จะได้รับฝากอย่างสถานที่ของเราเนี่ยคือเราไม่เน้นเรื่องถังกรงว่าบริเวณที่นี่นะคะกว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีท่าทางจะมีกิจกรรมให้น้องหมาเนี่ยเล่นเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวให้พี่กุ้งพาเดินดูดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างบริเวณนี้เป็นส่วนของห้องที่น้องหมาเขานอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วจะมีทั้งห้องแอร์ข้างในนู้นเป็นห้องแอร์เหรอคะค่ะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีบริเวณที่เดินเล่นข้างนอกด้วยเหมือนบ้านเลยเนาะใช่คือหมาที่มาที่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่บ้านเขาแล้วก็ทุกตัวก็จะแฮปปี้เพราะเราจะคอยเล่นคอยอะไรกับเขาตลอดมีขนมให้หมากินบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วพี่ผ่านมานี้ก็เป็นส่วนของบ้านหมานะคะแล้วอันนี้ล่ะคะดูเป็นกรงแบบอันนี้จะเป็นบ้านแมวค่ะอ๋อมีบ้านแมวด้วยโอ้ยบ้านแมวน่ารักมากเลยค่ะเขาจะเป็นบ้านนะคะแต่วันนี้มีมาค้างอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะตัวค่ะนี่ชื่ออะไรกันบ้างนี่ชื่อเพชรกับพลอยเพชรกับพลอยโอ้โหชื่อเพาะจังเลยเพชรพลอยเอ๊ะแต่มาเรียกทำไมชมค่ะที่ Dog Hotel แห่งนี้นะคะนอกจากน้องหมาน้องแมวจะมาค้างได้แล้วยังมีบริการอีกหนึ่งบริการที่พิเศษไม่เหมือนที่ไหนเลยนั่นคืออะไรคะนั่นคือเชิงตะกรค่ะบางคนเขาเลี้ยงมาได้หลายปีเขาเกิดความรักความผูกพันเวลาหมาเสียชีวิตเนี่ยพี่ก็เลยบริการรับเผาซากให้เขาเพื่อเก็บกระดูกเดี๋ยวให้พี่กุ้งพาไปดูดีกว่านะคะพี่กุ้งช่วยเล่าแบบว่ามีตัวอย่างของคนที่แบบบางคนเขารักมากๆเนาะบางทีเขาก็เห็นพี่กุ้งบอกว่าเขาเสียใจมากๆเลยใช่บางทีบางคนก็เชิญพระมาด้วยอะไรเงี้ยเหรอถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบเผาใช่ไหมเราก็มีที่ฝังให้ด้วยนะเอาเหรอก็คือแล้วแต่ใครจะต้องการแบบไหนใช่แต่ส่วนมากตอนนี้ส่วนมากคนจะนิยมเผาเพราะว่ามันง่ายคือเขาต้องการเอากระดูกไปเก็บไว้แล้วก็ต้องการแบบว่าบางคนเขาก็ไปทำพิธีเหมือนคนเลยไปเรือไปอะไรเงี้ยไปลอยอังคารอะไรอย่างงี้จะเห็นว่าที่นี่นี่บริเวณกว้างขวางมากๆมีครบเกือบทุกอย่างเลยนะคะและด้านหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสำหรับน้องหมามีครบทุกอย่างเลยใช่เพราะว่าหมาบางตัวเนี่ยบางทีถ้าไม่ถูกฝึกเนี้ยเกิดเจ้าของพาไปเที่ยวเขาหรือไปขึ้นสะพานก็เขาก็ไม่กล้าขึ้นไงเนาะโอ้ยที่นี่รับฝึกด้วยเหรอคะพี่กุ้งรับด้วยค่ะเดี๋ยวให้พี่กุ้งย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีได้ไหมคะว่าสถานที่ตั้ง Dog Hotel แห่งนี้นี่อยู่ตรงไหนนะคะอยู่บางละมุงค่ะบางละมุง25เราจะเปิดทุกวันก็โทรมาหาพี่กุ้งได้เลยที่เบอร์0836865152วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆนะคะสำหรับข้อมูลดีๆขอบคุณค่ะ